เวียงจันทร์70 กิโลเมตรทาราดเบื้องซ้ายมือ14 กิโลเมตรไปสื่อแม่นครเวียงจันทร์เดี๋ยวเฮาก็จะไปทางทาราดท่านผู้ชมสนับสนุนโดยโครงงานผลิตปรุงแต่งนำประเดกป้าโต้สวนบุคคลประเดกดีประเดกแซ่บประเดกกานัวนัวอยู่นี่คือเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทร์เหยียบครั้งหนึ่งที่ข้าได้เห็นสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เฮาก็มาเดินทางต่อโดยในคลิปนี้สิพาท่านผู้ชมเลาะเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเส้นเมืองพลโฮงแห่งนี้และจุดหมายปลายทางก็จะไปทางพลมุ่งหน้าไปทางเมืองเวียงค่ำออกจากเมืองเวียงค่ำก็จะไปทางเขตเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทร์นั่นก็คือจุดเขตบ้านเกิ้นอย่างต่างๆแต่ว่าก่อนจะฮอดพุ่นคือเก่าท่านผู้ชมแอดมินก็จะให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งสองขางทางเพื่อนสร้างของพ่อแม่ประชาชนแน่นอนว่าท่านผู้ชมผู้ที่ยังบ่ทันเคยเห็นเห็นแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบว่าได้เดินทางไปด้วยตัวของท่านเองนั่นแหละครับพี่ใจท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศไปนำกันเลยท่านผู้ชมยังน้อคนงามโอ้น้ำใจสาวเมืองพลโฮงแสนงามเลิศแล้วสูงส่งองค์อาจของวัดพนธรรมน้องสาวจากท่านผู้ชมสำหรับเมืองพลโฮงนี่ก็แม่นมีหลายบ้านเด้อฉะนั้นทางเอ็นมินเองก็บ่ฮู้บ่ซื้อบ้านนะต้องขออภัยด้วยครับพี่เต้ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งภาพบรรยากาศวิวทัศน์สองขางทางและกับบ้านเพื่อนถนนทางไปนำกันท่านผู้ชมสำหรับการบรรยายซื้อบ้านนี่แอดมินบูบูแท้ๆขอภัยหลายสนั่นกะต้องได้ผ่านหลายบ้านกว่าจะไปฮอดก่อนจะไปฮอดเมืองเวียงค่ำแอดมินจือแต่ว่าถ้าหากว่าเข้ามาแต่ทางนครเวียงจันทร์มาทางถนน13เหนือถ้าเขามีแผนที่จะไปทางเขื่อนน้ำงืมหรือว่าน้ำงืมหนึ่งเขาก็สามารถมาห่อทางเมืองพลโฮงและเขาก็ต้องเดี่ยวขวามือเขามาเส้นทางนี่แหละก่อนจะมุ่งหน้ามาจนมาหอดพีบบอนแถววงเวียนจะหน่อยนี่ก็หอดแถววงเวียนวงเวียนตัวไหนมันจืออยู่เพราะว่าวงเวียนถ้าเฮาขี่ซื้อไปอีกก็จะแม่นไปทางนั้นเมืองเวียงค่ำแต่ว่าถ้าหากว่าเฮาไปเบิกซ้ายมือเฮาก็จะออกไปทางพลมีออกไปทางทาราดนั่นพุ่นแหละท่านผู้ชมฉะนั้นเฮาก็จะขี่ขามคัวมันจะมีคัวอีกอันนึงขี่ไปก็จะฮอดเขื่อนน้ำงืมนึงก็จือบางส่วนบางงานแต่ว่าซื้อบ้านแท้นี่บ่จือต้องขออภัยหลายThank you.
ดองแล้วดังหงน้องงามสูงส่งบกทางหน้าสงเพียงครั้งหนึ่งที่ข้าได้ไปทราบซึ้งถึงใจเลือดไทยของข้าสื่นสมอยากจะมาอยู่โฮมอยากเป็นเนื้อคู่เส้นสัวพี่น้องบุญอายสั่งมาบ่สมยิ่งลงงงมยังน้องคนงามโอ้น้ำใจสาวเมืองพลหงแสนงามเลิศแล้วสุขสงองค์อาจของวัดพนาธรรมน้องสร้างบุญมาผู้สนมาพรามศาสตร์นี้น้องจริงงามทำสวยเลือดลามยิ่งกว่าจันทาเพียงครั้งหนึ่งบอกขอลืมลงคิดว่าอายคงได้หาความหาการุณาหากน้องป่านี้บอกขอในนี้หากน้องเข้าฟ้าสู่ผู้สาหากน้องแก้วตาหากขาดเธอเอ่ยโอ้น้ำใจสาวเมืองคนหงเสร็จน้ำเลือดแล้วสูงส่งของวัดพนาธรรมน้องสร้างบุญมาทำภาระกุศลมากลามศาสตร์นี้ต้องจึงงามทำสวยเลิศลามยิ่งกว่าจันทาเพียงครั้งหนึ่งบอกขอลืมลงคิดว่าอายคงได้หาความหากรุณาสู่บูชาหากน้องแก้วตาหากขาดเธอเธอลา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 เจ้าสำหรับเควมิ่งจันเองก็คือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วแต่ผู้ชมบ่ว่าจะเป็นทั้งเขื่อนน้ำเงิมบ่ว่าจะเป็นทั้งแดนสวรรค์น้ำเงิมรีสอร์ทสถานที่ท่องเที่ยวเมืองวังเวียงจังซี่ก็แม่นนอนอยู่ในเควมิ่งจันเด้แน่นอนแล้วอยู่จุดเขตที่เฮาอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นจุดเขตสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ผู้คนรับรู้ดีนั่นก็แม่นเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิมนึงแหละนอกจากเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิมนึงแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมหีดของประเพณีเป็นเอกลักษณ์ดีเส้นว่าสิ่งที่ผู้คนขับขู่ด้วยกวงควางนั่นก็แม่นมีสำนักฟ้อนไล่ฟ้อนยังก่อล่ำฟ้อนเงาอ่ะนะเขาห้องว่าฟ้อนยังก่อเอ็นมินเองกับบุษักสิเอิญมาเนี่ยแหละกระหูแต่ว่าเพิ่นเวลาเพิ่นมีงานเพิ่นจะเอาหอกเอาหลาบยังมามาปาดมาแท่งยังนะคล้ายๆคือแบบนังเหนียวยังประมาณนั้นนะแต่ผสมอันนี้กับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ว่าเงือกงออยู่ไรคันบุคคลธรรมดาบ่ได้มีการฝึกฝนหรือว่าบ่ได้มีคู่อย่างต่างๆนี่ก็อย่าสิไปเฮี้ยนแบบเพราะว่ามันอันตรายนอกจากนั้นยังมีอย่างเนื้อที่ว่าพิเศษแอดมินเทคก็บ่ค่อยหูร้ายสำหรับท่านใดที่เป็นเจ้าถิ่นสำหรับท่านใดที่รู้จักดีเกี่ยวกับเมืองพลโฮ่งเมืองเวียงค่ำบ่จังซี่ก็ช่วยแนะนำได้เด้อว่ามีอย่างแน่ที่เป็นจุดเด่นพิเศษที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ผู้คนรับรู้นําและก็เพื่อเป็นการส่งเสริมในรูปแบบการท่องเที่ยวสาวเมืองห
เป็นเนื้อคู่เส้นสู่พี่น้องบุญอายสั่งมาบ่สมยิ่งหลงงงงมเพียงน้องคนงามโอ้น้ำใจสาวเมืองพลหงแสนงามเลิศแล้วสูงส่งโอกาสของวัฒนธรรมน้องสร้างบุญมาทำภาระกุศลมากลามศาสตร์นี้น้องจริงงามทำสวยเลิศล้ำยิ่งกว่าจันทาเพียงครั้งหนึ่งบอกขอลืมลงคิดว่าอายคงได้หาความหาการุณาน้องป่านี้บ่พอในนี้หักน้องเข้าฟ้าอย่าเสื่อสู่ผู้สาหักน้องแก้วตาหักหาเธอเอ้ยเบิ่งมีโอกาสกันจังครับมาเบิ่งเติมกับเป็นการดีเพราะว่าเฮาสามารถในสิ่งที่เฮาบ่เห็นเฮาก็ได้เห็นประมาณนั้นแต่ประสบก็แล้วแต่ให้สะดวกเนาะโอเคคือว่าการเดินทางของเอ็นวินครั้งนี้การเดินทางเป็นหลายกิโลเมตรด้วยกันนับตั้งแต่นครดวงจันทร์ขึ้นมาผ่านลักษณะ12มาทางพลโฮงก่อนจะมาออกมาทางนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหลายกิโลเมตรว่าสันซาด้วยรถจักรแต่นี้เอ็นมินก็ยอมรับว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งทั้งที่ว่ามาคนเดียวแต่ว่าใจมากเห็นเท่าไรนอนแต่ประสบแต่ก็ย้อนย้ายอย่างไรแต่ประสบในเบื้องหน้าก็ได้ตัดสินใจแหละการเดินทางก็สะดวกสบายนะถนนทุกทางคือเห็นแต่ประสบไปมาสะดวกสบายโปรดเป็นคุ้มเป็นบอคือแต่ก่อนมีแต่บางส่วนที่ว่าถนนทางที่เพิ่นกำลังก่อสร้างใหม่หั่นก็เป็นบางจุดบางย่านซื่อๆแต่ว่าถ้าหากสร้างแล้วแน่นอนแล้วแต่ประสบเลยที่ว่าการเดินทางนี่แม้นว่าสะดวกสบายมันก็เป็นจังซี่แหละเมืองโตเมืองจังซี่เฮาก็ฮู้ได้ว่ามันคล่องแคล่วสะดวกสบายหลายล่ะมันก็เริ่มมาแล้วถ้าประสบเส้นทางดีถนนทางมีไฟฟ้าน้ำประปาถนนทางดีเศรษฐกิจมันก็ตามมาบ่ว่าจะอยู่จุดใดบ้านน้อยก็กลายเป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็สิเป็นโตเมืองใหม่สิได้บัดนี้หลายบาทในเมืองโฮมของกันก็เป็นแคว้งใหม่เกิดขึ้นใหม่มันก็อยู่ที่การขยายถนนทางนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่มีถนนทางแน่นอนว่าเฮาก็บ่ต่างหยังกับอยู่ที่ยุคของมันบ่มีการพัฒนาบ่มีการสร้างสรรค์อย่างนั้นประมาณนั้นก็
แล้วตอนนี้เฮากะอยู่ที่เมืองเวียงคำเวียงจันทน์แล้วท่านผู้ชมยังอีกบ่พอเท่าไรกิโลเมตรเฮาก็จะไปฮอดคัวซึ่งมันเป็นคัวก่อสร้างก็ได้หลายปีแล้วแหละของบริษัทเขาจะลงทุนก่อสร้างไปเบิ่งนํากันว่าเพิ่นยังคงเก็บเงินบ่เพราะว่าเฮากับโอ้โหบ่ได้มาดนแล้วนะเป็นการลงทุนของบริษัทแห่งหนึ่งมาลงทุนเฮ็ดคัวขามน้ำเงิมแต่สำหรับเป็นไผที่ว่าบ่อยากขามคัวนี่ก็จะมีบั๊กนะบริการรับส่งบ่ว่าจะเป็นทั้งคนรถจักรรถใหญ่จังซี่ก็มีแต่ว่ามันน่าจะอยู่ทางเรียบตามแคมแม่น้ำเงิมไปก็บ่ฮู้ว่าอยู่จุดหม่องใดนะจะเป็นทางดิ่งสั้นคือเพิ่นบอกประมาณนั้นบ่อันนี้เฮาก็เบิ่งนํากันแต่ว่าแน่นอนแล้วการขับคัวนี่มันก็สะดวกสบายขับบั๊กก็จะเป็นสิ่งที่แบบว่าท่องเที่ยวแบบมันอยู่จุดที่บนคนจะไปมันใส่เวลาบ่ไกลแต่ว่าจะเป็นต้องได้ขามเงิมจังซี่นะก็จะเป็นต้องใส่บั๊กก็มีชุดดีเป็นคนละแบบล่ะเฮาประมาณนั้นแต่ตอนนี้เฮาก็จะมาทางขัวเราจะผ่านขัวขับขัวไปแล้วเฮาก็จะไปฮอดทางเมืองทุรคมแขวงจันทน์ฮอดจุดเคนี่ใกล้ๆแล้วท่านผู้ชมใกล้เฮาใกล้จะไปฮอดขัวขับน้ำเงินโอ้ถ้าเบิ่งตามตัวจริงนะถือว่าถนนหนทางก็จอดกันเบิดล่ะบ่มีว่าเว้นบักนะอยู่เมืองนี่นะอยู่2เมืองระหว่างเมืองพุทธโฮมหาเมืองเวียงคำนี่ก็ถือว่าถนนทางดีมีรถไฟยังทางอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาไปในเชิงที่ดีหลายคนเดินทางก็สะดวกสบายแขวงจันทน์นี่เป็นแขวงที่ใหญ่นะท่านผู้ชมตัวเมืองนี่ก็ตั้งอยู่ห่างกันแบบกระจายกระจายสนั่นก็มีหลายเมืองที่แบบว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวว่าจะเป็นเมืองวังเวียงเองจังซี่นะครับเมืองเวียงคำนี่ก็มีขึ้นอยู่กับเครื่องน้ำเงิมนึงนี่น่าจะขึ้นอยู่กับเมืองเวียงคำเห็นเป็นมนต์ในใจว่าท่าลาดขึ้นกับเมืองจังท่านผู้ชมต้องขออภัยหลายท่านผู้ชมแล้วก็บอกแน่และนอกจากนั้นนี้ก็ยังมียังไปทางเมืองเฟื่องผมก็ยังเป็นแขวงจันทน์ท่านผู้ชมเมืองเฟื่องออกทางหน้าไฮบ่อยังก่อนประมาณนั่นแหละจนสิฮอดไซเรนต่อไซทั้งเขตแคบแม่น้ำคลองพุ่นนะที่จะออกไปทางแขวงสยามบุรีต่างๆพุ่นนะทางแคบคลองพุ่นนะก็ถือว่ายังคงเป็นแขวงจันทน์เด้เป็นแขวงนึงที่ว่ากว้างใหญ่ไพศาลนี่แขวงจันทน์นี่เพราะว่าจะเป็นทงเพียงเด้จะเป็นทงเพียงเนาะท่านผู้ชมเฮาก็เข้ามาเขตของคัวบัดนี้ท่านผู้ชมที่เฮาไกลวงเวียนเมื่อกี้นี่ถ้าเฮาออกไปทางเมืองคัวมื้อนี่ก็จะเรียบไปตามแคบน้ำเงินออกไปแถวหน้าเครือนั่นยังเปิดบ่ล่ะจึงคิดไปอันนี้คือคัวขามน้ำเงินบรรยากาศดีขนาดท่านผู้ชมคัวนี่ก็มีรูปร่างลักษณะออกแบบงดงามเมื่อเบิ่งทั้งหน้านี่น่าจะแม่นเป็นจุดเก็บเงินยังคงมีการเก็บเงินอยู่ด้วยท่านผู้ชมโอเคเฮากลับมาเบิ่งนํากันว่ารถจักรนี่ราคาสิเท่าไหร่คือว่ารถจักรกับราคา 3,000 กีบท่านผู้ชมราคา 3,000 กีบรถใหญ่นี่ก็น่าจะประมาณราคา 15-20,000 อันนี้ก็บ่ได้มาดนแล้วก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นมีการอัปเดตราคาอีหยังบ่ก็สิประมาณนี้ล่ะท่านผู้ชม
อันนี้คือการเดินทางนับตั้งแต่เมืองพลโฮงจุดมอฮอดเมืองตอนนี้เฮากันน่าจะเป็นอยู่เมืองโทรคมเพียงเวียงจันทน์คือเก่าโดยที่ผ่านเมืองเวียงคำก็เฮ็ดได้ว่าถนนเดินทางบ้านเพื่อนสะอาดสะอมดีเนาะท่านผู้ชมเดินทางสะดวกสบายมีเอกลักษณ์เฉพาะเบิ่งบรรยากาศการรู้สึกว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเป็นจุดที่น่ามาท่องเที่ยวไปทางเบื้องซ้ายมือนี่ท่านผู้ชมเฮาก็จะขึ้นไปทางคู่ได้นี่เส้นทางกับเกี่ยวคดโคกคดโง่คือกันนั่นแหละแต่เข้ามาบนขั้วมือเข้าไปบุ่งหน้าไปทางบ้านเกินสนั่นเข้ากับเก็บภาพบรรยากาศจุดที่จุดเขตบ้านเกินจนหอดเส้นทางที่จะไปทางแดนสวรรค์ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งใน EP ต่อไปขอบคุณขอบใจสำหรับการเป็นกำลังใจติดตามรับชมโดยดีตลอดมาขอบใจสำหรับการกดไลค์แชร์ขอบใจสำหรับการกด Subscribe และเจอกันใหม่ท่านผู้ชมสวัสดี